สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลโปรเจกต์ล่าสุดลูกรักแซ็กชไนเดอร์Rebel Moonคุณจำได้ไหมเฮียแซ็กเนี่ยออกตัวแรงโคตรเลยนะตอนโปรโมทRebel Moon ตอนเริ่มช่วงแรกๆอาร์ตเวิร์กออกมามีโลโก้ Rebel Moon อันตัวกับผมนี่มั่นใจมากๆว่าทุกคนจะต้องชอบเพราะนี่คือเป็นโปรเจกต์ที่ตกผลึกมาแล้วอย่างดีนี่คือแบบของดีนี่คือโปรเจกต์ลูกรักแบบของแท้ เขินเหมือนกันนะจริงๆเขินแอบเขินแต่ปลาแซกเหมือนกันนะบอกเอางี้ก่อนเดี๋ยวแม่งจะหาว่าหนอนหนังไม่กินด่าอย่างเดียวอัดเลยไม่บูนด่าอีกแล้วไอ้เฮียนี่มันแม่งคือผู้ล้มเหลวที่รู้สึกแค้นและโมโหทำช่องด่าหนัง พูดนี้ก่อนไอ้สัตว์ข้อดีของปลาแซกอย่างน้อยๆแซกชไนเดอร์งานของเขาก็มันก็จะมีทิศทางที่เฉพาะตัวพักโอ้โหมันจริงๆผลงานของแซ็ก ชไนเดอร์ผมก็ไม่ได้ชมนานเลยเหมือนกันนะแต่พูดได้ว่างานภาพมันก็ดีมั่งเฮี้ยมั่งตามเรื่องตามราวตามงบตามเงินว่างั้นเถอะตามเงินตามงบและตามเวลาที่มีก็ว่ากันไปแต่ว่าแซ็ก ชไนเดอร์ถือเป็นผู้กำกับที่เขาเล่าภาพเก่งถ้าเขาจะต้องบิวอัพให้มันดูดีและสนุกมันก็ทำได้งานภาพมันก็จะมีความแบบหวือหวามีความหวือหวาธรรมดาไม่ได้มันจะมีความหวือหวาเล่นใหญ่ในแบบเฉพาะตัวของแซ็ก ชไนเดอร์ว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแซ็ก ชไนเดอร์สำหรับผมถือเป็นผู้กำกับที่เล่าภาพเก่งนะเขาเล่าภาพเก่งแต่ประเด็นก็คือแซ็ก ชไนเดอร์เนี่ยถ้าเขาต้องเล่าเรื่องที่เป็นออริจินอลสตอรี่ของตัวเองมันดูอ่อนว่ะอ่อนแรงเรื่องคอนฟลิกต์มันก็จะเบาหน่อยเล่าเรื่อยๆคอนฟลิกต์ไม่แข็งมากเน้นบิวสโลเท่ๆต้องพูดว่าสโลในแบบที่ป๋าเขาคิดว่ามันเท่เพราะสำหรับกูมันคือพูดถึงสโลก่อนเลยไอสัตว์Rebel Moon เนี่ยสโลเลื่อยเปื่อยเยอะมากแล้วสโลที่เกิดขึ้นในRebel Moonเนี่ยมันเป็นการสโลเพื่อเข้าโอพัฟชีสซีเรียลครีมชีสหอมกรอบเข้มเต็มรสชีสแบบถึงใจอร่อยได้เพียง10 บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ300 บาทมันสามารถเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักได้ที่เพจโอพัฟนะครับลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะจ๊ะถ้าให้ย้อนไปเท่าที่ความทรงจำผมจำได้ผมเห็นสโลในซีนแอคชั่นครั้งแรกๆในชีวิตผมก็หนังแอคชั่นฮ่องกงผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเท่มากแล้วมีซีนสโลกันแบบบั๊มเท่โคตรมีเห็นลูกกระสุนไปกระทบกับอะไรบางอย่างแล้วมันโคตรเท่เลยปกติแล้วอะในความเป็นจริงเวลาเราต่อยกันสู้กันไม่ว่าจะด้วยต่อยกันหรือเป็นการยิงด้วยอาวุธระยะไกลก็ตามไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบไหนก็ตามช่วงเวลาปะทะกันมันเสี้ยววินาทีในความเป็นจริงคุณเคยเห็นไหมนักเลงแม่งต่อยกันแบบฮึยั่วท่าว้าโหแบบแบบแบบสโลเหมือนไม่มีการนำสโลโมชั่นมาใช้ในซีนแอคชั่นของยุคสมัยตอนหนังแอคชั่นฮ่องกงเนี่ยมันเกิดจากตรงที่ไอเสี้ยววินาทีตรงนี้มันสั้นมากมันเร็วมากถูกไหมทำยังไงอะให้คนได้เห็นช่วงจังหวะเสี้ยววินาทีนั้นได้แบบชัดเต็มแล้วยุคสมัยนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็ยังแบบมันยังไม่ได้ฉลาดเหมือนทุกวันนี้ถูกไหมเทคโนโลยีสมัยนั้นนะการทำหนังอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบทันสมัยมันยุคสมัยนี้เพราะฉะนั้นนักแสดงถ้าพลาดเจ็บจริงตายจริงมีพลาดมีตายจริงนะสมัยก่อนนะมีสตันที่เสียชีวิตจริงๆการถ่ายซีนแอคชั่นในยุคสมัยก่อนมันเลยเป็นอะไรที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตัวมันโหดมันหินการจะได้ภาพสวยๆขึ้นมามันยากมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าหรือว่าเราเอาสโลว์ไหม เอาสโลมาใส่ในซีนแอคชั่นเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆและการใช้สโลโมชั่นในภาพยนตร์มันยังไม่ได้ใช้กันเกลื่อนขนาดนี้เพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นจังหวะคนที่แบบโดนทุ่มแล้วหลังฟาดกับลังไม้แบบพ่วงแล้วฝุ่นกระจายการโดนเตะปุ๊บแล้วกระเด็นตกจากนั่งร้านแล้วแบบเห็นทะลุแบบปูแล้วสโลแบบทอมเห็นควันคนดูยุคสมัยนั้นอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเจ็บอุ้ยใครใส่ป่ะคือมันมีนัยยะมีความจำเป็นของมันที่แบบไซส์สโลเพื่ออะไรถ้ามันปล่อยไปโดยไม่สโลมันก็ทำได้ในแบบยุคสมัยนั้นมันก็มีให้เห็นใช่ป่ะมันก็จะไวๆอ่ะก็จะแบบป๊อบตึกอ๋อมันก็เป็นวิธีในการนำเสนอในยุคสมัยนั้นที่ต้องการจะเน้นว่ามันเจ็บมันปวดมันโหดนะมันดุนะว่ากันไปแต่ในยุคสมัยเนี้ยหนังหลายๆเรื่องอ่ะใช้ซีนแอคชั่นเพื่อโชว์เท่มึงใน Rebel Moon อ่ะมันมีอยู่อ่ะฉากหนึ่งนางเอกวิ่งผู้ทหารทุกคนมีปืนกูถามแค่นิดเดียวถ้ามันเป็นสถานการณ์จริงอ่ะมันจะยิงไม่โดนเลยอ่ะไอสัตว์ผู้หญิงคนนึงอ่ะเป็นทหารเก่งก็จริงเหอะแต่มึงไปทำนาอยู่นานแล้วนะปีกวิเวกมึงหามีใครเป็นนักดนตรีมั้งเมื่อก่อนมึงเก่งนั่นแหละมึงอาจจะไม่ลืมหรอกมึงเล่นกีตาร์เล่นเบสเล่นกลองหรืออะไรก็ตามหรือมึงร้องเพลงก็ตามมึงไม่ได้ร้องนานๆก็ยังร้องได้ถูกป่ะแต่อาจจะไม่ฟิตเท่าเดิมถูกไหมไม่เก่งเท่าเดิมอาจจะต้องทวนหน่อยต้องลื้อฟื้นหน่อยว่ากันไปอีเฮียนี่คือไอสัตว์เก่งแต่เกิดคนที่เก่งกว่ามึงก็แม่มึงเก่งสุดพ่อเก่งรองลงมาเนี่ยมึงได้เชื้อเก่งมาเพราะพ่อแม่มึงเก่งไงมึงได้เชื้อเก่งมามึงเลยเก่งผิดมนุษย์มานาวิ่งฝ่าลูกกระสุนปั๊บยิงติ้วปั๊บยิงติ้วปั๊บไม่มีโดนยิงลูกกระสุนเฉียวแบบคุบไม่มีไอ้หน้าก่อนหน้านี้ไอ้ผู้พันที่ทาหน้าฟ้าๆอะไรนั่นเนี่ยกูจำไม่ได้นะว่าคืออะไรเร็วมากเล่าเรื่องไวโคตรขนาดมีเวลา2 ชั่วโมงโอ้โหป๋ายังทำให้มันรู้สึกว่า2 ชั่วโมงไวได้เฮียคือความกระชับก็เรื่องหนึ่งเดี๋ยวพูดกันแต่นี่มันเร็วเกินอ่ะวิ่งไอ้ตัวละครตัวนั้นน่ะแม่งวิ่งยังโดนแบบปั๊มปุ๊บฮอมปุ๊บป่าหอกฟูบว่างไปยังโดนยิงใช่ไหมอีเจนี่ไม่โดนยิงเว้ยวิ่งพับปิ้วตอนเริ่ม10 รุม 1ก็โอ้โหสัตว์โหทหารมันตัวล่มเลยนะตัวใหญ่ๆเลยถือปืนอยู่ได้ยิงไม่ทำเฮียอะไรอีเฮียนี่ไม่ได้เก่งเฮียนี่เก่งแบบเก่งคือบางครั้งอ่ะถ้ามันสโลเยอะเกินไปอ่ะมันทำให้ความดุดันในซีนแอคชั่นนั้นลดลงคุณสังเกตไหมว่าซีนแอคชั่นใน Rebel Moon อ่ะสำหรับผมเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความรุนแรงเลยอ่ะยกตัวอย่างนี้ก็ได้ยูยูฮาคุโชซีรีส์แหมหนังก็ไม่ได้ชอบนะไอยูยูฮาคุโชอ่ะแต่ว่าดูเพลินก็ดูสนุกดียูยูฮาคุโชไงอันนั้นก็มีแผลของเขาแต่ยูยูฮาคุโชซีนแอคชั่นสำหรับผมนะทำดีกว่า Rebel Moon มันยังมีจังหวะปล่อยให้มันดูจริงอ่ะอย่างน้อยๆไอซีนที่ถ่ายกันในสตูอ่ะไอซีนนั้นอ่ะพระเอกใช่ไหมไปสู้กับไอออนอ่ะไอออนในนักเรียนอ่อนตัวนั้นที่โดนแบบปีศาจเข้าหูไปใช่ป่ะเราก็สู้กันปุ๊บมันยังมีจังหวะแบบไหลปุ๊บทิ้งปั๊บเตะร้อนปุ๊บปั๊บสโลก็มีแต่มันอยู่ในจังหวะที่มันมาแบบไอ้เหี้ยไม่ขัดอ่ะแต่ใน Rebel Moon อ่ะสโลขัดมากผมรู้สึกว่าแบบดูซีนแอคชั่นไหลๆแล้วแบบแผ่นยืดเหมือนเปิดเพลงปั๊บเพลงช่างน้องเคยเห็นช่างเข้าใจป่ะคือมันสะดุดไปหมดผมรู้สึกว่าสโลในซีนแอคชั่นทั้งหมดใน Rebel Moon อ่ะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวละครมีจังหวะโพสเท่ๆเท่านั้นเตะฟุบโพสเท่ๆจังหวะวิ่งตั้มโพสเท่ๆถ้าป่าแซกใจเย็นๆนะใจเย็นๆก็ไหลให้มันดุๆบ้างไหลให้มันดูแบบปะทะกันปูป้างปูป้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่งแบบเอะอะสโลแล้วอีกอย่างหนึ่งในRebel Moonที่ผมไม่ชอบเลยคือความเร็ว เฮ้ยเฮียชื่อเฮียมันแซค ชไนเดอร์เลยนะผมไม่เชื่อฮะว่าผู้กำกับที่ได้ชื่อว่าแซค ชไนเดอร์จะทำหนัง Netflix แล้ว Netflix แบบมีกรอบอะไรเงี้ยผมไม่เชื่อฮะตอนเฮียทำจัสติสลีกบงโดนคนด่าแต่กระแสชไนเดอร์คัทอยู่ดีมันก็ฟีเวอร์ขึ้นมาถูกไหมคนเรียกร้องนะแซค ชไนเดอร์เหมือนถูกหวยสำหรับผมอะคือมันถูกหวยเลยอะแซค ชไนเดอร์ได้มีโอกาสแบบแก้ตัวตัดเป็นชไนเดอร์คัทออกมาเพราะณตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าว DC ยุคนั้นค่ายแทรกแซงเยอะอะไรอย่างนี้ไงแล้วแซค ชไนเดอร์เขาก็ได้ไฟเขียวทำชไนเดอร์คัทดีเฉยนักวิจารณ์ก็ชอบคนดูก็ชอบผมก็รู้สึกว่าตัวชไนเดอร์คัทมันดูดีขึ้นเว้ยเฮ้ยดูดีขึ้นเลยหลังจากนั้นคนดูแม่งแบบบ้าจี้เลยมันมีคนดูกลุ่มหนึ่งจริงๆนะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนกลุ่มหนึ่งจริงๆบ้าจี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวรอชไนเดอร์คัทเดี๋ยวรอไดเรคเตอร์คัทมึงกูอยากจะบอกว่าไอสัตว์ไดเรคเตอร์คัทอะคือถูกหวยสำหรับผู้กำกับเว้ยคือมันไม่มีใครที่ทำหนังทำที่เหี้ยก่อนเลยทำห่วยทำกระจอกไปก่อนทำลูกๆไปก่อนไปหวังขายไดเรคเตอร์คัทไอ้บ้ามันไม่โหหนังเนี่ยไม่ใช่ลูกชิ้นปิ้งไอสัตว์จะได้แบบล่อซื้อไปหวังกำไรไดเรคเตอร์คัทไอ้ห่ามันไม่มีใครทำหนังแบบนั้นของดีกูคือไดเรคเตอร์คัทอันนี้คือน้ำจิ้มไอ้บ้าทุกคนต้องการให้หนังตัวเองสนุกในครั้งแรกเลยมันมีมึงไปกินอาหารร้านนี้แล้วแบบข้าวมึงสมมติมึงสั่งโอ้โหร้านนี้แบบซุปหน่อไม้อร่อยมากร้านนี้ทำซุปหน่อไม้อร่อยมากทำน้ำใบย่านางเองปลาร้าทำเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้อร่อยสัตว์แล้วมึงสั่งซุปหน่อไม้เขาทำซุปหน่อไม้เฮี้ยๆให้มึงกินก่อนไม่เต็ม 100% มันมีเหรอที่แม่ครัวเขาเดินออกมาหามึงแล้วก็เฮ้ยอันเนี้ยมันแค่น้ำจิ้มลองสั่งจานที่สองที่ลองสั่งจานที่สองที่เลยเป็นกูไม่แดกแล้วมันต้องดีนะคนทำงานศิลปะทุกคนเขาต้องการให้ดีตั้งแต่ครั้งแรกแหละมันคือไฟนอลแล้วไงสำหรับผมนะเพอร์เจอร์ไอ้ไดเรคเตอร์คัทอะไรที่เพอร์เจอร์มากอ่ะกลับเข้าเรื่องเล่าเร็วตอนจัสติสลีกชไนเดอร์คัทตอนนั้นคือพอทางค่ายเขาให้เฮียได้อิสระเลยมึงจะทำอะไรทำเลยมันออกมาดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่า Netflix จะมีกรอบให้เฮียผมไม่เชื่อเด็ดขาดอันนี้คือไม่ต้องไปฟังข่าวไม่ต้องอะไรเลยหรือวิเคราะห์จากที่เห็นเลยเนี่ยแม่งแบบมอง100 เมตรก็ยังรู้เลยว่าโอ้โหแม่งถ้ากูเป็น Netflix อะยังไงก็แบบเฮียจะทำอะไรเฮียทำเลยครับแล้วเฮียทำพาร์ทหนึ่งเนี่ย2 ชั่วโมงเลยนะเฮีย2 ชั่วโมงอะเฮียจะทำแบบเซเว่นซามูไรหรือเฮียอะไรก็ได้เฮียเอาเลยผมรู้สึกโอเคด้วยตอนครั้งแรกที่รู้ว่าเฮ้ยโปรเจกต์ครั้งนี้ของแซค ชไนเดอร์มันจะเป็นเหมือนแบบหนังแบบเซเว่นซามูไรอะไปรวบรวมผู้กล้ากอบกู้ล้มล้างไอ้มาสเตอร์เวิลด์อะไรนั่นอุ้ยดูดีนะเป็นหนังแอคชั่นนี้แบบแซค ชไนเดอร์พักหลังๆมาแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องบทที่เข้มข้นอยู่แล้วเห็นป่ะเนี่ยคลิปรีวิวมาเนี่ยกูยังไม่ได้เน้นไปถึงเรื่องบทเลยนี่คือจังหวะพรีเซนต์ภาพเรื่องบิวอัพทั้งหมดเลยนะเพราะผมไม่ได้คาดหวังเรื่องบทที่มันเข้มข้นลึกซึ้งอยู่แล้วไงนัยยะเยอะอะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังในหนังแซค ชไนเดอร์อยู่แล้วเราคาดหวังความมันไงแล้วเฮียมีเวลา2 ชั่วโมงไอเดียที่ต้องการแม่งทำทีมอหังกาคณะปฏิวัติรวบรวมทีมต่อต้านไอมาสเตอร์เวิลด์จักรวรรดิอะไรนั่นเฮ้ยก็ได้ดูเป็น Star Wars ก็ได้กูไม่ติดนะไอความคลีเช่ซ้ำซากในหนังแซกเนี่ยแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะมองไปทางนี้ก็ไอเฮียเหมือนเหมือนว่า Star Wars เลยเว้ยมันมีตัวละครเอเลี่ยนเฮี้ยคล้าย Star Wars เลยเฮ้ยไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นเหมือนไอ้นี่มันจะแบบเฮ้ยเหมือนคุ้นตาคุณดูRebel Moonคุณมีแน่อารมณ์เงี้ยดูปั๊บคุ้นดูปั๊บคุ้นคือไอ้ความคุ้นตรงเนี้ยผมไม่ติดก็จริงแต่มันก็จะเกิดความรู้สึกหนึ่งของคนดูก็คือมันเหมือนไม่มีออริจินอลไอเดียของมึงเลยRebel Moonสำหรับผมมันเหมือนเป็นหนังที่ดูไม่มีออริจินอลไอเดียของตัวเองเลยมันเหมือนมันคล้ายไปหมด นะครับแล้วเฮียมีเวลา2ชั่วโมงไอเดียเริ่มต้นมาดีด้วยแล้วทำไมเฮียต้องรีบขนาดนั้นน่ะไม่เข้าใจเลยมึงนางเอกเกี่ยวข้าวอยู่5นาทีมั้งทหารลงมาปั๊บเลวทหารเฮียเอาง่ายๆไอพวกนี้เฮียตะโกนมึงมันเฮียตะโกนเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อทำยังไงก็ได้ให้พวกมึงรู้ว่ากูเฮียมีทหารตัวหนึ่งเฮียท่าเดินก็อ้อนตีนถือปืนมามึงกูเลวกูเฮี้ยสัสๆเลยเดี๋ยววันนี้กูจะโชว์ความเฮี้ยให้มึงดูทำไงดีให้มึงรู้ว่ากูเฮี้ยอ่ะมึงเห็นหุ่นกระป๋องอันนั้นปะมันถูกโปรแกรมมาแล้วไม่ให้แบบต่อต้านพวกกูประมาณนั้นนะนี่คือไม่ว่ากูจะทำอะไรกับมันมันก็จะไม่สู้กูแหมไอหุ่นกระป๋องนี่มันทนมือทนตีนแหมเดี๋ยวมึงดูควักปืนลั่นเป้าเป้าหุ่นยนต์แม่งกลิ้งโคเลแล้วไอหุ่นกระป๋องมึงทำงานเฮี้ยอะไรของมึงวะไอสัตว์กูเป็นคนเลวกูจะบูลลี่และทำร้ายมึงยิงหุ่นหุ่นกระป๋องมันก็เจียมตัวไงกูเป็นที่หุ่นกระป๋องปุ๊บมีไอหัวหน้าทีมตัวนั้นมาถามมึงเป็นไรป่ะมึงไม่เป็นไรกลับไปทำงานซะไอเนี้ยหุ่นกระป๋องก็ผมไม่เป็นอะไรมากครับผมยังแข็งแกร่งอยู่ก็ไปทำงานไอสัตว์เฮี้ยตะโกนแล้วไอ้เฮี้ยนี่พวกนี้ลงมาแป๊บเดียวอ่ะเห็นชาวนาสวยคนหนึ่งโอ้แม่งลาบปากทหารน่ะมีแต่ผู้ชายอ่ะยืนมองหน้ากันนั่งยานมาก็เจอแต่ดุนนานๆเจอผู้หญิงสวยๆสักทีแล้วรอลงมาไอ้ตัวไอ้ผู้พันเฮี้ยอะไรนี่เดี๋ยวกูขึ้นรูปแล้วกันนะกูเรียกนับยศไม่ถูก แต่ว่าไอ้ตัวคอนตัวนี้มันลงมาปั๊บมันก็แบบนี่ดาวนี้มันอุดมสมบูรณ์นะนี่อากาศดีน้ำดีข้าวปลาอาหารถึงผู้คนเลยดูแบบเปล่งปลั่งสวยงามอะไรอย่างงี้ไงมันพูดอยู่เข้ามาไอ้พวกนี้ก็จะจับผู้หญิงสาวคนหนึ่งไปลุมโซมเลยไอหัวหน้าทีมตรงนั้นก็จะเอาด้วยพวกมึงจะทำเหี้ยอะไรก็ได้เรื่องของมึงแต่พวกมึงจะทำได้ก็ต่อเมื่อกูอึบอีเหี้ยนี่ก่อนเลวไอสัตว์เลวแบบเลวตะโกนนางเอกทนไม่ไหวควักปืนมาฟับก็เป็นซีนแอคชั่นที่กูพูดกันว่าสโลว์ขี่คอกระโดดขี่คอสโลว์ปิดสโลว์เอาปืนจ่อคางสโลว์ต่อยสโลว์หลบสโลว์หนังเรื่องนี้ยาวเพราะสโลว์แน่เลยกูว่า เพราะเฮียเอาเวลาไม่เล่าสโลว์หมดแล้วเหลือเวลาเล่าอย่างอื่นว่าอย่างกระจิ๊ดแล้วเปิดตัวนางเอกปั๊บเนี่ยทำนาอยู่5นาทีทหารลงมาปั๊บเคลียร์ปั๊บออกไปแค้นพวกจักรวรรดิพวกมาสเตอร์เวิลด์เฮียอะไรแล้วก็ไปกับชาวนาคนหนึ่งตอนแรกกูนึกว่าพระเอกของเรื่องไม่ใช่เว้ยหนังเรื่องนี้เหมือนไม่ได้มีพระเอกของเรื่องด้วยเหมือนมีตัวละครนำเป็นนางเอกของเรื่องนี่แหละนะครับแล้วก็มีตัวโกงตัวหนึ่งนักแสดงก็เล่นดีนะครับไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ผมมีปัญหากับความเร็วและความลวกอ่ะผมรู้สึกมันลวกมากอ่ะความเร็วและความลวกของเขาอ่ะพอออกจากไอ้ดาวชาวนาเฮียอะไรนี่ออกปั๊บหลังจากนั้นมันคือแบบหนังมันโคตรโลกเลยทุกคนโลกตรงที่ไอ้สัตว์มึงไปเคาะประตูชวนใครอะนางเอกทำแค่อย่างเดียวเลยคือพูดว่ากูแค้นแค่ไหนมึงไม่แค้นไอ้พวกจากไอ้พวกมาสเตอร์เวิลด์พวกนี้เหรอมึงไม่แค้นกันเหรอเหมือนนางเอกแม่งมีลิสต์อยู่แล้วว่าไอ้เฮียนี่แค้นพวกไอ้ทหารไอ้พวกมาสเตอร์เวิลด์พวกนั้นไอ้เฮี้ยนี่แค้นมันมีเหมือนมีลิสต์ไว้แล้วอ่ะเพราะว่านางเอกอ่ะเคยเป็นทหารของมาสเตอร์เวิลด์เหมือนกันคือเก่งด้วยแล้วก็ดวงดีด้วยนะครับโดนผู้มีอำนาจนะครับในนั้นน่ะชุบเลี้ยงถูกไหมแล้วก็แบบโอ้โหมันฝีมือดีแหละเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นกูผ่านมาเยอะกูก็พอที่จะมีลิสต์ผู้คนอยู่ว่าใครที่ป่นปี้เพราะไอ้ทหารพวกนี้เพราะไอ้พวกนี้มาบ้างเหมือนกูลิสต์ไว้แล้วที่กูรู้สึกงั้นเพราะว่าหลังจากที่นางเอกไปปั๊บเจอคนแรกมึงพูดแค่เดียวแค้นแค่ไหนมึงไม่แค้นเหรอพูด2-3คำอีเฮียนี่มาด้วยพูด2-3คำอีเฮียนี่มาด้วยแล้วชีวิตนางเอกนี่แม่งดวงดีชิบหายมันมีตัวละครตัวหนึ่งเหมือนเป็นเจ้าชายมั้งถูกขายเป็นทาสที่อะไรอยู่เหมือนแพ้สงครามแพ้อะไรอย่างเงี้ยในซีนจังหวะเนี้ยนางเอกมันต้องการมาเอาไอ้ตัวเจ้าชายที่เป็นทาสเนี้ยมันก็แบบไม่มีตังค์นางเอกก็ไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์ไถ่เขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากูอยากได้ผู้ชายคนนี้ไปกับกูอยากได้ผู้ชายคนนี้ค่ะทำไงดีนะอยากได้ผู้ชายคนนี้จังเลยไอ้เจ้าของก็บอกว่าไม่มีตังค์เลยเหรอไอ้เราก็เป็นผีพนันแบบเข้าเส้นซะด้วยสิไอ้สัตว์ก็ยื่นเสนอว่าเอาอย่างนี้ แม่งมันมีตัวเฮี้ยไม่รู้กูไม่รู้จะนิยามไอ้ตัวเฮี้ยนี่ว่าอะไรความรู้กูก็น้อยด้วยเรียกแม่งไม่ถูกมันหน้าตาเหมือนเสือดำมีปีกแล้วปากเหมือนอินทรีอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นไอ้มันจะมีสัตว์ตัวนี้อยู่นะครับถ้าไอ้เฮี้ยเนี่ยขี่ไอ้ตัวนั้นได้มันพยศมากนะในเรื่องเราเห็นมันจะพยศอุ้ยทำร้ายคน 3-4 คนลังไว้เอาไม่อยู่ไม่มีใครขี่แม่งได้ถ้ามึงขี่ได้มึงเอาตัวมันไปเลยแต่ถ้ามันขี่ไม่ได้พวกมึง2คนน่ะต้องมีคนหนึ่งมาเป็นทาสกูทำงานคู่ไอ้เหี้ยนี่หวังได้ทาสฟรีกูผีพนันเข้าสิงกูไม่ต้องบอกหรอกใครที่ยังไม่ดูนะดูคลิปนี้ก่อนมึงก็น่าจะรู้สุดท้ายมันก็ไปกับมันถูกป่ะเพราะแม่งไอ้เหี้ยนี่ก็โอ้ไม่ต้องห่วงกูอะขี่ไอ้เหี้ยนี่ได้ง่ายๆเหมือนขี่หมาชิสุเลย ก็ได้ไหมแล้วก็มีซีนมีเหี้ยอะไรกันแต่อีสัตว์มึงเป็นเจ้าของมันน่ะมึงลองนึกภาพว่าวันดีคืนดีมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงนี่เป็นทหารผ่านศึกด้วยมอซอเลยนะสภาพมอซอเลยกับชาวนาจากต่างจังหวัดเนี่ยแบบหมู่บ้านหนองย่าปล้องเฮียอะไรทั้งอย่างอะเดินทางมาเลยผมมาจากหมู่บ้านน้องดักแด้ อยากได้คนนี้มากๆมาร่วมทีมมึงของมึงนี่ก็ทาสของมึงไม่รู้ใครมาจากไหนคนแปลกหน้าเคาะประตูบ้านมึงมาเอาอยู่ดีอยากได้ของในบ้านมึงไปมันมีเหรอใครที่กูก็ผีพนันเข้าสิงซะด้วยแล้วไอ้คู่นั้นน่ะมันคนแปลกหน้าเลยนะมึงเอามันมามึงรู้อ่ะมันทำอะไรได้มึงไอสัตว์คือแบบประหลาดมากอ่ะมันเหมือนแบบทุกอย่างอ่ะมันถูกเซตรอเพื่อให้นางเอกมาเอาคือมันต่างจากการที่เราได้ดูนางเอกแล้วทำภารกิจแล้วได้คนมาร่วมทีมมันไม่เหมือนกันเลยนะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงการที่นางเอกต้องฝ่าฟันเดินทางกว่าจะได้สมาชิกแต่ละคนถ้ามันมีคอนฟลิกต์ที่มากพอมันมีอุปสรรคเส้นทางกว่านางเอกจะไปเจอคนนั้นคนนี้กว่าเขาจะยอมรับถ้าพูดถึงเรื่องนี้กูยกตัวอย่างวันพีซอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ตามเก็บวันพีซต่ออยู่ไงเพราะว่านาจูนเขาพากเลยไปเกียร์5ไปแล้วไงเราก็ตามเก็บต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันพีซคือกว่ามึงจะได้ป่ะเขามีวิธีการนำเสนอในแบบของการ์ตูนที่เป็นตอนเป็นอนิเมะใช่ไหมกว่าจะได้ป่ะเรารู้สึกว่ากว่าจะได้แต่ละคนมาเข้าทีมอ่ะมันแบบโอ้โหมันซาบซึ้งมันกินใจเรารู้สึกให้ความสำคัญเรารู้สึกหลงรักมึงรักใครมั่งอ่ะผูกพันกับใครมั่งในทีมเนี้ยกูถามแค่เนี้ยผูกพันกับใครมั่งถ้าบอกว่านางเอกโอ้โหแง่แซ่เลยมันโอ้โหตัวละครนำไงแง่แซะอีแต่ในวันพีซเรายังรู้สึกเรารักซันจินะเรารักช็อปเปอร์นะเรารักโซโลเรารักลูกโอ้โหเราผูกพันกับทุกคนเลยมึงผูกพันกับใครมั่งนอกจากนางเอกก็ผูกพันกับใครมั่งไม่มีเลยกูไม่มีใครเลยจำชื่อใครยังไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นน่ะการที่เล่าหนังว่าเฮ้ยตัวละครตัวหนึ่งเดินทางแล้วรวบรวมผู้คนน่ะรวบรวมผู้คนทำทีมก่อกบฏไอสัตว์ผมว่าไอเส้นตรงนี้แม่งโคตรน่าเล่นและโคตรสำคัญเลยผมไม่เชื่อเลยไม่เชื่อสายตาว่าป๋าแซกจะมองไม่เห็นไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่แบบไอเส้นเรื่องแบบเนี้ยโอเคมันไม่ได้มีครั้งแรกในโลกใบนี้มันอาจจะไม่ได้สร้างความแปลกใหม่แต่มึงถ้ามึงเล่าดีๆไอเฮียผมว่ามันน่าจะตื่นเต้นมากเพราะจักรวาล Rebel Moon ที่แซค ชไนเดอร์ทำอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแบบว่ากูจะขี้เหร่เฮียอะไรขนาดนั้นคือถ้าทำดีๆมันก็โอ้โหน่าสนใจตื่นตาตื่นใจแล้วแซค ชไนเดอร์ด้วยความที่หนังเขามันจะติดแบบดาร์กหม่นหน่อยนะมันทำให้จักรวาล Rebel Moon อ่ะผมชอบด้วยในความดาร์กหม่นมันเต็มไปด้วยคนเลวไอสัตว์คือจักรวาล Rebel Moon ของแซค ชไนเดอร์นี่ทุกคนแม่งเลวไม่มีใครขาวเลยเลวหมดนางเอกก็เหมือนเป็นผ้าคีริ้วเปื้อนๆใช่ไหมแล้วในทีมก็พร้อมจะหักหลังกันตลอดเวลากูรู้สึกอะว่าในทีมอะแม่งแบบพร้อมจะหักหลังมันมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่กูรู้สึกว่าเฮียนี่ไม่หักหลังแน่แต่ถ้าถึงจุดที่มึงวางเอาไว้คือแต่ละคนมันจะมีเป้านะว่า กูผ่านอะไรมาถ้าเหมือนปมในใจมึงคลายล็อกแล้วเกิดเหตุการณ์บางอย่างก็พร้อมที่จะหักหลังได้เหมือนกันอะไรเงี้ยกูรู้สึกเลยว่าในทีมเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นทีมเฉพาะกิจอะที่เฮ้ยพร้อมจะหักหลังกันแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียถ้าป๋าแม่งเล่าดีๆเว้ยภาคแรกเนี่ยเป็นหนังเหมือนผจญภัยเลยนางเอกไปเจอนู่นนี่แล้วแบบมันมีแล้วด้วยไอ้เส้นเนี่ยแต่มันสั้นมันโอ้โหไอ้สัตว์คือถ้าขยี้ดีๆอ่ะมันทำให้เป็นหนังที่นางเอกออกเดินทางแล้วได้พักพวกมาทีละคนโอ้โหมันน่าจะดีมากแต่นี่คือแบบไอ้สัตว์รีบมากเหมือนไปเคาะประตูแพมว่าแบบแค้นแค่ไหนมึงแค้นเวลาแค้นตามไปคนที่สองแพมแค้นแค่ไหนแค้นบ้าล่ะแค้นตามมาไอสัตว์แล้วมึงจะไปสู้รบกับกองทหารเฮ้ยอะไรใหญ่โตโดยมีเท่านี้เหรอมันเป็นภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆปกติเราพูดว่าภารกิจฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ในหนังมันก็จะแบบรวมพลคนเก่งสุดแล้วก็ฟลุกทำได้สำเร็จจบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือมึงเห็นอยู่แล้วว่านี่คือภารกิจฆ่าตัวตายแน่ๆแล้วตายจริงด้วยเฮียแม่งตายจริงด้วยไอ้สัตว์คือแบบกูงงอะเอาเป็นว่า Rebel Moon ของแซ็ค ชไนเดอร์สำหรับผมนะเขากะทำหนัง4 ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือครึ่งเรื่องสำหรับผมอะมันเหมือนตอนดูนอะโอ้แต่ตอนดูนพาร์ท 1ทำได้ดีกว่าเยอะเลยเนาะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับมันดูละเมียดละไมดูละเอียดกว่าเยอะมากเดนิส วิลเลเนิฟเล่าดูได้ดูดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยRebel Moon นะก็จะพูดว่าครึ่งเรื่องแรกเอางี้ละกันครึ่งเรื่องแรกของRebel Moonเนี่ยไม่ดีเลยครับลวกมากรีบมากเส้นเรื่องทุกอย่างดูแบบผมผูกพันกับอะไรไม่ทันเลยมันเร็วไปหมดเลยทุกคนมันใจง่ายไปหมดทั้งที่รู้ว่าจะไปตายก็ไปแล้วตายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูง่ายไปหมดดูเร็วไปหมดนะครับเรื่องบทสำหรับผมไม่ผ่านเลยการแสดงสำหรับผมเฉยๆผมบอกแล้วผมดูเล่นใหญ่ได้ถ้ามันเป็นเล่นใหญ่ในแบบที่เฮียมันเป็น overacting มันก็เป็นศาสตร์หนึ่งถ้ามันอยู่ใน position ที่มันถูกที่ถูกทางมันก็ทำให้ตัวละครตัวนั้นจังหวะ acting ตรงนั้นมันดูมันตื่นเต้นขึ้นมาได้ซึ่งไอ้ตัวละครตัวโกงเรื่องอะไรก็ตาม acting ผมว่าการแสดงมันดูใช้ได้เลยนะดูใช้ได้เลยนะครับการตัดต่อ post production สำหรับผมจังหวะไม่จะมีขัดใจอย่างเดียวก็คือ slow ที่ใช้แบบเกลื่อนกลาดไปหน่อยไม่รู้ว่า brief กันยังไงจังหวะตัดต่อคือแบบมันดูไม่ใช่มันดูไม่ได้อะผมว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับผมนะ Rebel Moon นะ 4.5 คะแนนประมาณนี้ก่อน 4.5 นี่คือจืดแต่ยังดีตรงที่มันยังมีตะกอนบางอย่างอะที่ผมมองว่าถ้าพาร์ท 2ทำได้ดียังมีโอกาสกู้หน้านะยังกู้สถานการณ์ได้ว่าอ๋อโอเคไอ้เหี้ยพีคอยู่นี่เข้าใจป่ะพีคอยู่นี่มันจะกลายเป็นว่าRebel Moonเราก็จะพูดได้ว่าเฮ้ยพาร์ท 2มันดีมากแต่พาร์ท 1มันจะแบบเร็วๆเหมือนรีบๆเล่าหน่อยเพราะต้องการจะไปพีคตอนพาร์ท 2อะไรอย่างนี้นะครับผมถึงบอกว่าRebel Moonเนี่ยมันอยู่ในโพซิชันที่พาร์ท 1มันคือครึ่งเรื่องยังตัดสินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าจะให้คะแนนพาร์ท 1ตอนนี้ผม 4.5 ก็ลองคอมเมนต์ดูนะถ้าคุณรู้สึกอย่างไรกับRebel Moonนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแล้วอย่าลืมนะนี่โอพัฟชีสตัวใหม่ล่าสุดอร่อยสัตว์กระปุกละ10 บาทเท่านั้นเองซื้อในที่เซเว่นทุกสาขาเลยแล้วก็บินเก็บเอาไว้ซื้อครบ300เป็นแลกของพรีเมียมได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อไปแลกของพรีเมียมน่ารักได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ